เศรษฐาชี้ปมปัญหาเอกสารทำอพยพแรงงานกลับไทยชาจี้สถานทูตใกล้เคียงช่วยเศรษฐาชี้ปมปัญหาเอกสารทำอพยพแรงงานกลับไทยชาพร้อมพาออกจากพื้นที่เสี่ยงวันละ200คนเชื่อว่าหลายประเทศเห็นใจให้บินผ่านน่านฟ้าวันที่12ตุลาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศภายหลังเป็นประธานการประชุมศูนย์สถานการณ์ฉุกเฉินจากความไม่สงบในอิสราเอลนายเศรษฐากล่าวว่านางสาวพันนภาจันทรารมทูตไทยในอิสราเอลแจ้งว่ามีความพร้อมนำคนไทยออกมาจากพื้นที่เสี่ยงตามจุดต่างๆในอิสราเอลวันละ200คนซึ่งคิดเฉลี่ยรวมเป็นเดือนแล้วใช้เวลานานซึ่งกำลังหาวิธีการอพยพที่เร็วขึ้นทูตยังได้แจ้งว่ามีปัญหาแปลเอกสารโดยได้ให้สถานทูตใกล้เคียงได้ช่วยดำเนินการแต่ตนได้สั่งการว่าประเด็นเอกสารเป็นเรื่องรองและได้สั่งการสถานทูตไทยในกรุงเทลอาวีฟออกเอกสารสำคัญแสดงตนหรือ CI ให้แก่แรงงานไทยที่ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตนหรือหนังสือเดินทางสูญหายในเหตุความไม่สงบและยืนยันว่างานเอกสารไม่เป็นประเด็นและสั่งการว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือนำคนไทยกลับประเทศซึ่งหน่วยงานในที่ประชุมรับทราบนอกจากนี้นายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ให้ข้อคิดว่าอาจนำเครื่องบินลงจอดเพื่อรอขนคนในประเทศใกล้เคียงอย่างในกรุงไคโรประเทศอียิปต์แต่ประเด็นการไม่มีเอกสารแสดงตนเพื่อขึ้นเครื่องอาจทำให้ไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้ซึ่งเป็นประเด็นละเอียดอ่อนทางการทูตจึงขอความวิงวอนสายการบินในเรื่องเอกสารเนื่องจากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นอีกทั้งการขออนุญาตนำเครื่องบินอพยพผ่านน่านฟ้าของต่างประเทศเชื่อว่าหลายประเทศให้ความเห็นใจเนื่องจากไทยไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งแต่สูญเสียสูงสุดยิ่งเปิดงานมหกรรมหนังสือหนุนการอ่านลุยดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยโตก้าวกระโดดยิ่งเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28หนุนการอ่านเต็มที่ย้ำพร้อมตั้ง THACCA ดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยโตแบบก้าวกระโดดเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่12ตุลาคม2566ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพท.และรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชอฟพาวเวอร์แห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28บุ๊กเอ็กโปไทยแลนด์2023โดยมีนายสุวิทย์รุ่งวัฒนไพบูลย์นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย PUBAT คณะกรรมการสมาคมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงจากสำนักพิมพ์ชั้นนำเข้าร่วมนางสาวแพทองธารกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาที่แห่งนี้อีกครั้งเมื่อปีที่แล้วตนมาที่นี่ผ่านมาเพียงหนึ่งปีรู้สึกว่างานหนังสือยิ่งใหญ่ขึ้นมีคนให้ความสนใจมากขึ้นนับว่าเป็นสิ่งไม่ยากเลยที่จะผลักดันงานหนังสือนี้ให้ดังในระดับโลกซึ่งการอ่านหนังสือเป็นต้นทางแห่งความคิดสร้างสรรค์หลายด้านทั้งการทำหนังสือการเขียนเพลงหรือการเขียนบทหนังนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่าขณะที่ในประเทศเกาหลีใต้ที่เป็นผู้นำซอฟต์พาวเวอร์มีการจัดมหกรรมหนังสือมีมูลค่ามากกว่ามหกรรมหนังซีรีส์หรือเพลงรวมกันอีกคนไม่เชื่อว่ามหกรรมหนังสือจะสร้างเงินหมุนเวียนในประเทศและทั่วโลกมากขนาดนี้นางสาวแพทองธารกล่าวว่าฉะนั้นตนจึงสนับสนุนการอ่านหนังสืออย่างเต็มที่ในอนาคตถ้าจัดตั้ง THACCA Thailand Creative Content Agency ที่จะดูแลซอฟต์พาวเวอร์อย่างเป็นระบบได้สมบูรณ์แบบ
ก็จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆก็จะไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือเท่านั้นในอนาคตความคิดสร้างสรรค์ต่างๆที่ได้มาจากหนังสือจะไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแต่จะเกิดขึ้นมากมายในอุตสาหกรรมต่างๆโดยมีหนังสือเป็นพื้นฐานจุดเริ่มต้นจึงขอรณรงค์ให้ทุกคนได้ให้ของขวัญเป็นหนังสือมอบให้กันและกันมอบให้คนที่เรารักมอบให้กับคนที่เราหวังดีหรือมอบเพื่อแทนคำขอบคุณต่างๆจากคนที่เราได้พบเจอทุกวันหนังสือราคาไม่ได้สูงมากจนเกินไปสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนถ้าเราเก็บได้อย่างดีหนังสือจะมีค่าไปอีกหลายสิบปีเป็นของขวัญที่ให้แล้วอยู่คงทนและอยู่ในใจให้กับคนที่รักไปนานแสนนานนางสาวแพทองธารกล่าวจากนั้นนางสาวแพทองธารได้เดินเยี่ยมชมบูธหนังสือต่างๆรวมถึงบูธของสำนักพิมพ์มติชนด้วยโดยมีนายวรศักดิ์ประยูรสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทงานดีจำกัดและนายนฤทธิ์เสกธีระบรรณาธิการกองบก.ติชนให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับนางสาวแพทองธารด้วยจากนั้นนางสาวแพทองธารได้เดินแวะซื้อหนังสือพร้อมกับของเล่นไปฝากน้องที่ทานบุตรสาวทั้งนี้มีบรรดาผู้มาที่เลือกซื้อหนังสือต่างขอถ่ายภาพร่วมกับนางสาวแพทองธารเป็นจำนวนมากผบ.ทร.นำกำลังพลทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9ผบ.ทร.นำกำลังพลทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่9พร้อมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่กองบัญชาการกองทัพเรือบก.ทร.ได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันนวมินทร.มหาราชเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆของกองทัพเรือซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุและสามเณรจำนวน89รูปพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะโดยพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการทหารเรือผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุและสามเณรโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจำนวน50รูปวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารจำนวน20รูปและวัดชิโนรสารามวรวิหารจำนวน19รูปรวมทั้งสิ้นจำนวน89รูปณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือโดยมีนางกีรตาพันเอี่ยมนายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีจากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือได้นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือพร้อมภริยาร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารโดยมีพระพรหมวัชรเมธีสมเกียรติโกวิโทเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลต่อพระสกนิกรชาวไทยกองทัพเรือนับเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทรงมีพระราชดำริให้กองทัพเรือสร้างเรือยนต์รักษาฝั่งไว้ใช้ได้เองโดยไม่ต้องจัดหาจากต่างประเทศ
ซึ่งในปีพ.ศ. 2510กรมอู่ทหารเรือสามารถสร้างเรือยนต์รักษาฝั่งได้จำนวน1ลำคือเรือต่อ 0.91 โดยพระองค์ได้พระราชทานคำแนะนำในการสร้างเรื่อยมาจนกระทั่งการต่อเรือเสร็จสมบูรณ์และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้พระองค์ได้มีพระราชดำรัสที่สำคัญตอนหนึ่งว่าบรรดาเรือรบที่ใช้ในราชการเป็นเรือที่สั่งทำจากต่างประเทศการที่ราชการกองทัพเรือสามารถเริ่มการต่อเรือยนต์รักษาฝั่งขึ้นใช้ในราชการได้เช่นนี้จึงควรเป็นที่น่ายินดีและน่าสนับสนุนอย่างยิ่งนับว่าเป็นความเจริญก้าวหน้าของกองทัพเรือThank you.